บ้านแม่นะกะแม่จะบอกเขาอ่ะโอ้โอ้ยเปิ่นอันเปิ่นเกิดว่าลูกบ่าวเปิ่นคนดังนี่กันเนาะเป็นด้านร้ายคําเดียวจ้ะถ้าเขาฮู้ว่าด้านร้ายมาบ้านนี่เขาจะอันว่าอีแม่นี่สุดยอดอีกอ่ะก็บอกว่าบ่ได้อีแม่เดี๋ยวจะต้องไปเดินแล้วล่ะมาจ้าอยู่นี่ก็บ่ได้เดินก็ว่านี่มันไปเตรียมว่าคือไปอีล่ะโอ้หบอย่างละอ่อนดีว่าอันพอดีแม่อันโยมแม่ที่อาตมาคือเพิ่นประสานงานเพิ่นไปถึงพอดีซะทะก็เลยได้อูได้จากันเนาะแม่สีจันเพิ่นไปพอดีก็ใส่แม่สีจันไปใส่บาตรแล้วอาตมาก็ถือโอกาสลาโยมแม่เปิ่นออกมาเดินทางก็บ่ได้บิณฑบาตซะนะได้จากโยมแม่จันโยมแม่สีจันเฮียนซาลาเปาเฮีย4ก้อนเนาะกลุ่มกัน2 3 3คนน่ะอาตมาได้เฮีย2ก้อนแล้วก็พอดีก็คิดว่าเออเดี๋ยวอันต้องฉันเข้าก่อนเพราะวันนี้มีเวลาได้บิณฑบาตแล้วถ้าบ่เสาะฉันเข้านี่ก็จะบ่ได้ฉันหยังอ่ะเนาะก็เลยแวะที่อัน3แยก4แยก4แยกข้างชัดน่ะทางชัดที่จะทะลุไปก็ข้ามก่อนถ้าอย่างนั้นเป็นสี่แยกเนาะบัดเดี๋ยวนี้บ่ใจสี่แยกแล้วมันใจอันยูเทิร์นเอาแถวๆใกล้ๆปั๊มอันปตท.สถานจุดยูเทิร์นของนั้นที่จะเข้าห้างชัดถ้าเฮาลุกจากในเวียงมาเนาะจุดยูเทิร์นตรงนั้นน่ะแถวๆนั้นก็เข้าไปฉันไปสั่งอันตั้งใจไปฉันอันเนี่ยก็เป็นห้องว่าต้มเลือดหมูกันเนาะต้มเลือดหมูข้าวต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูน่ะก็แวะเข้าไปโอ้พอดีมีรถจอดอยู่หันกันหนึ่งเป็นรถ BMW ก็บอกโอ้ไปจอดห่างๆเนอะเดี๋ยวกวาดต่ำเปิ้นอีน้อ เข้าไปในร้านก็เฮืออันขยมไปสั่งกับเข้ามาพอดีโยมเตียนเปิ้นนั่งอยู่ก่อนแล้วเจ้าของรถ BMW เนี่ยอันห้องขยมไปหาบอกว่าอันขอเป็นเจ้าภาพขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารพระคุณเจ้าอีวะโอ้กะเลียนบอกว่าโอ้ก็ได้กันเนาะมีปัญหาเดี๋ยวอันเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าเขาเอาของมาก็คือเปิ่นมาประเคนก่อนแล้วกันเนี่ยพอถึงเวลาเนาะเจ้าอันถึงเวลาเตียนเปิ่นเอาอาหารมาเรียบร้อยโยมเปิ่นก็มาประเคนประเคนก็เลยฮือศีลฮือปอนแล้วก็เลยลวดถามกันไปถามกันมาว่าจะไปที่ไหนยังใดเปิ่นก็บอกว่าโอ้จะไปเปิดโฮงตานวันนี้เปิ่นมีสอบบาลีที่เชียงใหม่วัดอย่างจำมาได้ละจะไปเป็นทำโฮงทานหนูทำมาทุกปีทุกปีโอ้ก็อนุโมทนาก็เปิ่นอู้จากกันสักพักก็เลยถามว่าอยู่ตีไหนตั้งใดไปอย่างใดมาอย่างไหนเปิ่นว่าอยู่อำเภอลองจังหวัดแปะแล้วจะไปโฮงตานนั่นน่ะก็เลยถามว่าอยู่อำเภอลองนี่จังฟังวิทยุกันฟังก็อำเภอลองมีสถานีวิทยุที่ออกอากาศคลื่นสีขาวก็โอ้พอคำว่าคลื่นสีขาวออกไปคนโยมคุณโยมท่านหนึ่งน่าจะเป็นคุณโยมอันประภาพรหรือว่าคุณโยมบุษยพันธ์ทิติคำไขคนใดคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าอันฟังอยู่อันนี้เสียงคุ้นๆอาจารย์สมชาติแม่นก็ไอ้วะโอ้เอาไปเอามากลายเป็นแฟนรายการนั่นคลื่นสีขาวแล้วก็จำเสียงได้โอ้พอบอกว่าแม่นแล้วเพื่อนดีใจซะทะเพื่อนบอกว่าโอ้เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกเนาะอาตมาความจริงถ้าลังเลจ้าอยู่ที่วัดบ้านโป่งแสงทองมาก็คงบเจอกันโยมก็บอกเหมือนกันว่ามีความรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะรู้ว่ามีร้านนี้มาก่อนแต่ว่าแวะมาเพื่อจะฉันอาหารที่ร้านนั้นเข้ากินข้าวที่ร้านนั้นก็เลยได้มีเหตุถึงปากกันพอหันตัวเจ้าเดินเข้าไปก็อยากจะถวายอาหารไว้อย่างนั้นปกติเปิ่นก็ทำบุญอยู่แล้วเอกะก็เลยได้อู้ได้จากันโอ้เอาไปเอามาก็กลายเป็นว่าโยมตีฟังวิทยุเนี่ยอันเป็นอายุแก่กว่าอาตมาปีหนึ่งและน้องของเปิ่นนี่อายุอันอ่อนกว่าอาตมาปีหนึ่งอาตมาอยู่ตั้งกลางอันเต่าอาตมาคนหนึ่งเนาะแล้วแหมคนเนี่ยอายุน้อยกว่าอาตมาไป2ปีก็กลายว่าดีแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันอู้กันสนทนากันจัดเหมือนมันก็มีสิ่งหนึ่งที่อาตมาคิดในใจสถาญาติโยมความบังเอิญมีในโลกการที่จะทำให้คนมาพบปะกันนี่นะเวลาแค่เสี้ยววินาทีเวลาแค่1วินาทีถ้าได้พบได้ปะกันคนที่มีธาตุมีธรรมเสมอกันคนใจบุญเหมือนกันมาปะกันแล้วมันเหมือนกับรู้จักกันมาก่อนเมื่อนานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปิ่นเป็นแฟนรายการคลื่นสีขาวแฮมเนี่ยโอ้ถามไปถามมาฮู้จักครูบาอาจารย์มดก็ดีใจเนาะ
วันนี้ขอบคุณจกจตาวาสนาปาขึ้นมาพบญาติธรรมญาติโยมที่มีจิตใจดีงามเนาะมาเลี้ยงอาหารพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าวันนี้ก็เท่ากับได้บิณฑบาตมาได้เชี่ยงสักบาทเนาะได้บิณฑบาตโยมประภาพรขิตติคำเนาะขอจารึกไว้โยมทิติมาเพ็ญสวัสดิ์โยมบุษยพันธ์ทิติคำขิตติคำเนาะอันนี้ที่ได้พบปะกันเมื่อตอนเจ้าเนาะหลังจากฉันอาหารแล้วอาตมาก็ออกมาตามเส้นทางมาจนถึงปากทางที่จะเข้าบันสันเมืองยาวก็ลงรถที่หันสถานก็เดินทุดงจากหันเวลาประมาณ9 โมงปลายเนี่ยเริ่มออกเดินจากจุดที่ปล่อยตัวปากทางบันสันเมืองยาวเส้นทางสายนี้นี่ตามแผนที่ดูแล้วก็จะไปอำเภอซบปราบก็ได้ไปเกาะค้าก็ได้ทะลุไปเมืองลี้ไปบ้านโฮงลำปูนไปตังไปถงถุงหัวจ้างไปลี้แล้วก็ไปตังบ้านโฮงป่าซางอย่างปุ้นซะซึ่งเป็นเส้นทางที่อาตมาอยากจะเดินแล้วก็โยมเปิ่นบอกว่าเส้นนี้ไกลกว่าไปตังอันไปตังหลวงท่านอาจารย์ว่าแสดงว่ามาถูกทางเนาะก็เดินมาช่วงกลางวันสตาประมาณเกือบเที่ยงแล้วเนาะก็ประมาณเกือบเที่ยงก็ไปเจอป่าจ่าแห่งหนึ่งเป็นป่าจ่าบ้านสันป่าจ่าบ้านสันก็โอ้ดูสัปปายะดีก็พอดีว่าตัวเก่านี้มันห่วงมันเพลียด้วยห่วงเพราะว่ากลางคืนไม่ได้พักดีแล้วก็รู้สึกเพลียๆก็เลยเข้าไปพักที่ป่าจ่าเนาะโอ้นอนสลบสลายซะทีนอนสลบสลายเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งเนาะไปมองเกินก็โอ้พอดูเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะจ้าไปตั้งนาก็ยังเดินยังไม่ได้ระยะมันแต่ก็เลยเก็บขอบเก็บครัวออกเดินทางต่อออกเดินทางมาช่วงระหว่างที่เดินทางมาก็อากาศมันร้อนเนาะตอนบ่ายๆแต่อากาศร้อนก็เลยได้พักฉันที่อันพักอันที่มีร้านอยู่ข้างตังร้านนึงชื่อว่าร้านนาเนาะก็ว่าเอออันบัดตอนนี้มาได้ฉันกาแฟกําเตือแวะกาแฟสักแก้วดีกว่าตั้งใจไปสั่งกาแฟฉันก็เข้าไปสั่งกาแฟเรียบร้อยแล้วเจ้าของร้านเพิ่นขอเข้าเอามาถวายเพิ่นบ่เอาตังค์สักกําน่ะก็เลยได้อู้ได้จากันเนาะได้อู้ได้จากันหลายอย่างก็ทราบว่าเพิ่นเป็นคุณนายเป็นภรรยาของท่านนายกนายกอบต.นายกเทศบาลหรือไม่ก็บ่ฮู้นะถ้าเทศบาลสันเมืองยาวเนาะถ้าอบต.ก็อบต.แม่สันเนี่ยบอกว่าเปิ้นอยู่ตรงไหนน่าจะเป็นอบต.แม่สันเนาะก็ได้อู้จากันแล้วก็หันพอดีหันว่าที่หน้าร้านกาแฟเนี่ยมีต้นไม้งามแล้วก็เหมือนกับศาลเจ้าหรืออะไรอย่างนี้ก็ถามว่าตรงนั้นมันเป็นอย่างเปิ้นว่าโอ้ท่านนั้นเป็นวัดล้างอาจารย์วัดติ่มมิตรเจ้าชื่อว่าวัดดอกได้หวานโอ้น่าสนใจก็นั่งอู้กากันท่านสักพักนึงก็พอดีมีคุณโยมท่านนึงอันมาจากบันตั้งเสริมงามเนาะตั้งเสริมงามพวกน่ะเพิ่นเดินทางมาถึงหันแล้วก็อันมาขายของเนาะหันเป้าเพิ่นก็เลยว่าอันเป้านั้นขายก็เพิ่นว่าเออมขายเจ้าเอามากินอ๋อเป็นอย่างเพิ่นมี2แกนเพิ่นว่าอันอาจารย์จะฉันเดี๋ยวจะเอาถวายว่าโอ้เพิ่นเอาเป้ามาถวายก็อู้กันไปอู้กันมาฮู้ชื่อเปิ่นบอกว่าเปิ่นชื่อโยมแม่แก้วก็ถามเปิ่นว่าโยมแก้วนี่อายุเท่าใดเปิ่นว่า60 62เนาะ6262แล้วก็ถามเปิ่นว่าโอ้อายุนักแล้วฟังวิทยุของก็เปิ่นบอกก็ฟังกะที่บ้านฟังนั่นรายการขึ้นสีขาวว่าโอ้เอาไปเอามาเปลี่ยนแฟนรายการแถมก็ถามกันไปถามกันมาโอ้ดีใจเปิ่นดีใจว่าได้พบโดยบังเอิญนะอาตมาหวั่นใจบังเอิญมันเป็นบุญเป็นบุพเพเป็นอันนี้ที่ทําให้เฮาได้พบกันก็เลยลวดถามเพิ่นว่าระยะทางจากอันจากที่บ้านมาถึงอันตรงเนี้ยน่ะแถวข้างตางนี่มีป่าจ้ามีหยังก็เพิ่นว่ามีอยู่ติดตางก็ติดตางอันแต่ว่าไปไกลอยู่อีน่ะก็เลยว่าเอถ้าเขาไปแหมถ้ามันประมาณ5 กิโลเขาจะเดินบ่ไหวแล้วมันจะขำไปค่ะโยมมันเปิ่นก็บอกว่าอาจารย์ที่อันวัดล่างนี่ก็มีผู้เจ้ามาพักบ่อยๆนะถ้าอาจารย์จะพักเจ้าจะบอกเฮ้ยตั้งท่านผู้ใหญ่มีเบอร์โทรเปิ่นอยู่อีกเนาะ
อาตมาเอ้ยเดี๋ยวไปดูก่อนนะถ้าชอบใจก็จะพักก็เลยเดินเข้าไปพอในวัดล้างวัดดอกได้โอ้เข้าไปพอแล้วชื่นใจสะทีเข้ามาดูแล้วชื่นใจเพราะว่ามีต้นไม้มีที่พักมีศาลาอยู่อ่ะก็เลยพอดีช่วงที่เดินเข้ามาเจอใจผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพอดีนะพอเจอผู้ช่วยแล้วก็เลยอู้เปิ่นก็บอกว่าโอ้พักได้ตรงศาลาตรงนี้อาจารย์ตีเปิ่นลูกลี่มาเปิ่นก็มาพักอยู่นี่อาจารย์ก็เลยขออนุญาตเปิ่นพักเนาะเอาใบสุทธิเอาอย่างให้เปิ่นพอว่าเข้ามาถูกต้องมีบัตรมีอย่างก็ขอให้เปิ่นทายเปิ่นว่าเออบัตรทายอาจารย์เป็นยังครับนี่ล่ะเปิ่นก็ไปบอกผู้ใหญ่ก็เป็นอันว่าได้มาพักที่นี่แบบถูกต้องตามกฎหมายสถาเป็นวันแรกที่เดินธุดงระยะทางอาจจะบ่ได้เต่าตีเดินกุเตะเนี่ยอาตมาจะเดินประมาณ20ถึง25กิโลต่อวันแต่มันต้องออกตั้งแต่6โมงนะสถาแต่อันนี้เริ่มเดินทางตั้งแต่9โมง10โมงมันจ้าไป 2-3 ชั่วโมงก็เลยมาตามเป้าหมายเนาะเอาละสถาญาติโยมวันนี้เล่าข่าวๆให้ฟังก่อนแล้วก็ใครอยากจะร่วมบุญกับการเดินครั้งนี้เนาะอาตมาเดินเพื่อจะช่วยครูบาอาจารย์สร้างห้องน้ำที่วัดปากตางเจริญใครจะเป็นเจ้าภาพเล็กน้อยต่อได้ก็แล้วแต่เนาะอาตมามีเลขที่บัญชีของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตางเจริญสถาญาติโยมสามารถโอนปัจจัยไปช่วยติไปที่วัดปากตางเจริญเลยมาต้องเอามาผ่านอาตมาเนาะมาต้องเอาบ่ต้องใส่ซองบ่ต้องอย่างที่อาตมาจะเดินไปวันนี้นะก็บอกพ่อแม่พี่น้องต่างกันบรรณาน้ำมันบรรณาน้ำมันบรรณาบัวเนาะอาตมาก็บ่ฮู้จะเดินไปถึงบ้านอีปออีแม่กี่โมงนะถ้าตันใส่บาตรก็ใส่ถ้ำตันใส่ก็เป็นอย่างเด้อก็จะบินถ้าบาตรไปพอได้ฉันแล้วก็จะเดินผ่านเส้นทางไปก็จะไปต่างกันเสริมงามไปตั้งเสริมงามตะกี้โยมแม่อันหวินโยมแม่วินโยมแม่ที่บ้านนาจราก็โทรมาเนาะบอกว่ามาว่าแม่บ้านอีแม่จิมนาแม่วินกับแม่อันชัยเมืองสื่นแม่พัดเนาะชัยเมืองชื่นนะก็โทรมาตะกี้อู้ถึงบัญชีวัดปากตางเจริญเนาะเสถาบัญชีที่จะสร้างห้องน้ำแล้วก็ร่วมงาน11ธันวานะสถาญาติโยมสามารถโอนปัจจัยไปช่วยงานนี้ร่วมบุญด้วยกันได้ที่เลขที่บัญชี5240602875นะ5240602875ชื่อบัญชีของวัดปากตางเจริญเนาะจะถวายห้องน้ำในวันที่11ธันวาคม2566เวลา 9:39 นสืบสตาแล้วก็ถวายห้องน้ำสถาสามารถโทรไปอุจจากกับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมได้0998366322099-8366-322นะ099-8366-322อ่ะแล้วก็แจ้งให้สถาทราบหลังจากที่อาตมาถ้าออกรายการไปแล้วสถาบ่ต้องโทรมาเนอะวันนี้นะขอพักผ่อนแล้วก็ขอปฏิบัติธรรมเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะจัดรายการไปตังเชียงใหม่ตัวถ้าสถาโทรมามันก็จะหนัวกับภาพโทรศัพท์ฉะนั้นถ้าอาตมาออกรายการไปแล้วรบกวนว่าสถาบ่ต้องโทรเข้ามาเนาะอ้าวเปิดสายแต่ได้สัก 2-3 สายวันนี้นะ0808844173 0808844173สัทธาญาติโยมโทรมาได้เลยนะเบอร์0808844173เจริญพรแม่อ้อยไม่สาเจ้าเจ้าออกทุดงมานี่นะเจ้าแม่ไปอ๋อไปตังไดนี่ไปตังอำเภอลี่ไปตังดอยหล่อแม่จะไปดอยหล่อเจ้าก็อันได้ยินเมียน้อยกว่านะเจ้าอันนักสัตว์แน่สัตว์ตัวนะลุงเนอร์เจ้าสัตว์ตู้ขอบคุณแม่นะเจ้าไอ้สัตว์เจ้าอ้าวความการคนละนิดละหน่อยเนอแม่เนออ้าวแม่ฟองเมืองมาล่าบ้านนาน้ำมันเจริญปอนแม่ฟองนี่แม่ปิ๊บวิทยุเจ้าสัตว์ตู้เจ้าพระอาจารย์
บาวิทยุหน่อยครับโอ้เอาเจ้าซ้ำเดี๋ยวมาตึกอ่อนมันไปเหียงนั่นนี่ล่ะไปเหียงวันพูกถึงก็บินเทบาทกี่อันกี่โลถึงบ้านนี้แม่อันตกบ้านไปเหียงแล้วมาหาบ้านเราบ้านเรากับมากาดนะบัวขึ้นมายังแม่บอกว่าขึ้นมาถึงบ้านนะบัวกาดนะบัววันแม่เจ้าวัฒนานี่ปักขึ้นมามาถึงบ้านแม่ไรแล้วก็ขึ้นมาหาบ้านแม่ไปตามถนนหลวงนั่นเนาะเจ้าอ่ะชื่อน้ามานี่เนาะปะกันก่อนเนาะปะกันตามถนนเจ้าขึ้นมาทั้งนี้เด็ดปะแน่นอนชาตู้แม่เจ้าชาตู้ชาตู้เด้อชาตู้จ้าดีใจว่าใจละอาจารย์เฮ้ยเคยได้ฮับปากไว้ว่าถ้าเดินทุดงจะมาตังเพ่เจ้าเนาะทำตามสัญญาแล้วลูกผู้ชายรักษาสัญญาเนี่ยสาธุเจริญพรแม่ปราณีนั่งสาจ่าแม่จันยายยายจันโสมเสียแม่โชตะคือรอบเขาคืนนี้เขาไปฟังเจ้าไอ้แม่ยายจันโสมเสียโชตะคือรอบแม่กระติกกระเตียวว่าเท่าว่าวัดงานคนส่งงานพระธาตุเป็นยังโอ้แต่เจ้าชันยงฉันยงแม่อุ้ยมอนดีใจล่ำเจ้าแต่แม่มันก็แก้ที่มึงก็แม่ว่าขนชิ้นก็ลูกเงียบๆอ่ะโอ้ยเอออินดูเนาะแล้วก็คุณเสียนะแม่ก็ออกมาเจ้าทุกวันมันไม่เห็นได้ออกมันจานเยอะอืมเจ้าเป็นอย่างนี้แม่ก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะไปหาเปิ้ลแฮมไหมสิบสองแล้วสี่เจ้าเดี๋ยวเวลาจะไปหาเปิ้ลแฮมไหมนะแม่เนาะนั่นน่ะคนมองแม่รู้เราไม่กับมีเวลาก็อ่ะลูกจากบ้านลูกจากอาจารย์วันที่25 26เกษตรจะด่าบ้านทั้งงบด่าทั้งคิดเป็นเงินตรวจเบิกแล้วมีกระทงเทศบาลนักจัดเจ้าแม่สาธุนะแม่เนอะเจ้าสวัสดีเจ้าสาธุอาปันกันคนน้อยแม่แก้วเจ้าแม่สาธุนะแม่เนอะเจ้าเดี๋ยวจะไหนลูกพักอยู่ไหนอยู่อันบ้านปลาเหียงเนี่ยป้าเหียงอันจำไม่สันไม่สันมึงเหงาสันมึงเหงามีกะเจ้าเออมาทั้งนี้ล่ะเจ้าแม่ติดไอ้นั่นน่ะกินยาด้วยท้องน่ะเจ้าเออซุกงอกซุกอย่างยาไม่ขึ้นใส่ถุงข้าวถุงกินเจ้าแม่เออเอายาอย่างแก้มยาอย่างไปด้วยก็เจ้าเต็มถุงนี่เออน่ะกินยาถึงอย่างไอ้ก็แค่ไงเจ้าแม่เจ้าแม่ลูกก่อนแอนได้รู้เด้อสาธุบุญรักษาเจ้าแม่อย่าเอาห่วงลูกขนาดเลยสาธุอนุโมทนาขอบคุณแม่เจริญพรแม่ดวงเต็มเจ้าธรรมทานเจ้าท่านอาจารย์เจ้าโยมแม่เจริญพรจะไปจังไรแน่จะไปเมืองลี่จะไปดอยหล่อแม่อ๋อจะพดไปจังเฉิมงามแหละเจ้าแม่เฉิมงามแหละเจ้าแม่ก็น่ะอันแม่ก็เป็นฟังท่านมหาโอ้ยแต่เจ้ามาลังบ่ได้อย่างกี่ไปฉันนี่ก้าอีน้องอ๋อได้ๆเจ้าแม่มีสถาปื่นเลี้ยงอาหารเจ้าเจ้าวันหน้าถ้ากลับมาก็มาแวะตรงเกียนน้อยเน้อโอ้ได้ไก่แม่อยู่ตรงเกียนนี่กะเจ้าอยู่ตรงเกียนนี่อยู่หน้าวัดเนี่ยโอ้แม่ดวงเต็มนี่นะเออจะแวะหาแม่เน้อเจ้าสาธุบุญทักษาเจ้าแม่เจ้าอ้าวแฮปอีกหนึ่งสายแม่บัวคำเทพศิริเจริญปอนโยมแม่โอ้ลูกไปสาเจ้าเจ้าแม่บุญรักษาลูกเนอะเจ้าแม่บุญรักษาแม่เหมือนกันเนอะเจ้าขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยเนอะสาธุเจ้าอ่ะกลับมาจะไปแอวหาเนอะว่ายังไงล่ะติมโอ้ท่านอาหารเดินออกตัวดงกันเจ้าเจ้าน้องละโอ้ตะคืนเจ้าบัดได้ฟังน้องน้องมาตรงนี้วันนี้ได้นั่งฟังเฉยๆเพราะว่าคุณป่าขับรถไปหาหมอมาโอ้ยหนูเป็นยังหมอหนักจับท่าเหมือนละเจ้าจับที่จะหนักเจ้าโอ้หนาวแล้วท่านระวังตัวนะเจ้าเนอะเจ้าละกอดดูแลอยู่เจ้าขอบใจหลายๆเนอะเจ้าเดินทางปลอดภัยนะเจ้าเนอะเจ้าละสาธุเจริญปอนแม่ศรีกุลตันทุนละสายสุดท้ายเจริญปอนก
จับไว้สาทางพระมหาเจ้าเจ้าบ่ได้ยินเสียงนี่เมินแล้วนี่ฮะหลังใจนะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะเจ้าห่มผ้าหนักๆมันจะหนาวบ่ดึกมันจังหนาวเจ้าอีแม่แม่เดียวอยู่แม่ฉันมันยาวอีกเจ้าเจ้าอีแม่บ้านปลาเหียงอ๋อปลาเหียงปลาเหียงหิมันอย่างก็แม่อยู่หิมันเปิ่นว่าอยู่ก็รอพ่อสอดต้อนี่แม่อ๋อตําไก่เถี่ยเพียดจะไปปะกับมันเสริมงามน่ะกันเนาะเจ้าแม่เสริมงามไปรีบไปอย่างพวกมันจะโหดน้อยโหดตังนะเจ้าเจ้าสตูเนอร์ขอบคุณแม่นะเจ้าแม่น้อยก็โทรมาว่าท่านจะไปเดินมาเนี่ยนะขอบคุณขอบคุณแม่น้อยเต็มสัตว์เจ้าเจ้าแม่น้อยถึงโทรค่ะเจ้าเจ้าไว้ขาเจ้าเดินทางแม่จันแก้วไปอย่าโลถ้าก็แม่จันแก้วมาหานะก่ะไก่เข้าไปเจ้าเอ้าเวลาหมดแล้วแม่จันแก้วจะปั่นป้อนด้วยแม่จันแก้วนี่เนอะเจ้าเจ้าเจ้าไว้ขาเจ้าอาภิวอายุวันโนชุขังพระลังสาธุสาธุสาธุเอาศรัทธาญาติโยมเนาะหมดเวลาเวลาหมดแล้วเอ้าก็เป็นช่วงต่อไปเนาะช่วงต่อไปเอ้าช่วง